สวัสดีค่ะเพื่อนๆฉันครูโสภิตวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนหลายๆคนหลายๆท่านนะคะที่มีปัญหาเหมือนเราก็คือในเรื่องของการซื้อของมาแล้วล้นตู้เย็นค่ะนะคะหลายๆอย่างเราต้องการทานสดๆนะคะพอล้นตู้เย็นทำอย่างไรนะคะวิธีกรรมแบบนี้นะคะตัวเองเนี่ยได้มาจากชาวเวียดนามท่านหนึ่งที่ขายผลไม้ที่บ้านนะคะเป็นเวลาประมาณ40กว่าปีมาแล้วค่ะที่ชาวเวียดนามคนนี้ให้เคล็ดลับวิธีการของการเก็บยืดอายุผลไม้นะคะเพราะเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขามาปั่นซาเล้งขายผลไม้ในจังหวัดที่บ้านนะคะแล้วก็ซื้อไปทิ้งเยอะๆเลยเพื่อนสมัยก่อนนี้ประมาณ40กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะคะเรื่องตู้เย็นเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะคะแล้วน้ำแข็งก็แพงสมัยก่อนนะคะวิธีการยืดอายุนะคะพวกผลไม้สดเหล่านี้เพื่อนชาวเวียดนามคนนี้จะใช้วิธีการนำลงไปแช่ในโอ่งเลยนะคะเอาผลไม้ทุกอย่างเนี่ยแช่น้ำในโอ่งแต่เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันเพื่อไม่ให้น้ำเน่าเพราะในน้ำเนี่ยเขาก็ไม่บอกอะไรแล้วค่ะเขาบอกไม่ต้องใส่อะไรเลยเป็นน้ำเปล่าๆน้ำฝนยิ่งดีนะคะลงไปแช่แล้วตัวเองก็ได้พิสูจน์นะคะตามเขาเหมือนกันก็คือในเรื่องของการที่ไปเอากล้วยมาเยอะมาทำกล้วยทอดนะคะมาทำเป็นกล้วยฉาบนะคะเพื่อนแล้วปรากฏว่าเราทำไม่ทันนะคะเราก็เอากล้วยเนี่ยไปแช่ในน้ำเลยค่ะนะคะหน้าบ้านมีบ่อน้ำแล้วเอากล้วยเนี่ยโยนไปในน้ำเลยค่ะเราก็ใช้เวลาในการ5-6วันในการที่กว่าจะทำเสร็จนะคะทยอยขึ้นมาทำจนเสร็จกล้วยก็ไม่สุกนะคะเพราะน้ำช่วยได้เพราะน้ำมีความเย็นทำให้กล้วยเราสุกช้าฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเพื่อนเราซื้อของมาล้นตู้เย็นเราก็จะมาแก้ปัญหาด้วยการนำเอาผลไม้เหล่านี้ค่ะเพื่อนนะคะใส่ถุงนี้นะคะใส่ถุงนี้ค่ะอย่างฝรั่งเนี่ยเรามี3ลูกแล้วก็ใส่เลยนะคะทำไมต้องใส่ถุงนี้คะเพราะถุงนี้ไม่รั่วค่ะและต้องเป็นผลไม้ฝรั่งที่ไม่เปียกน้ำนะคะต้องไม่เปียกน้ำด้วยเพราะเปียกน้ำแล้วไปแช่มันก็จะเน่านะคะต้องไม่เปียกน้ำนะคะเราจะใช้มัดแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้ยางมัดนะคะใช้ยางมัดอันนี้ฝรั่งนี้นะคะถ้าเราทำแบบนี้นะเพื่อนอยู่ได้ถึง 6-7 วันไม่สุกนะคะเพราะเราเอาแช่น้ำนะคะมะม่วงก็เช่นเดียวกันมะม่วงที่ซื้อมาเนี่ยนะคะตั้งใจจะมาทำยำเดี๋ยวลูกสาวจะกลับมาจะทำยำนะคะเราก็ต้องไม่ให้มันสุกนะคะวันนี้ก็เลยเป็นปัญหาและเป็นวิกฤตที่ดีเดี๋ยวทำคลิปฝากเพื่อนด้วยนะคะเราก็ใส่ถุงแบบนี้ค่ะนะคะใส่ถุงแบบนี้เลยเพราะตู้เย็นมันล้นนะคะใส่ผักอย่างอื่นก็หมดละไม่ให้น้ำเข้านะเพื่อนแล้วลูกผลไม้เนี่ยมะม่วงก็ต้องแห้งนะคะไม่เปียกนะคะอันนี้แชร์ไปหลายอย่างแล้วนะคะคือวิธีการเก็บรักษาเนี่ยทำได้หลากหลายวิธีการนะเพื่อนคือมะนาวค่ะวันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บมะนาวอีกแบบนึงนะคะแต่ก็ต้องเป็นมะนาวที่ไม่เปียกน้ำนะเพื่อนนะห้ามเปียกน้ำเด็ดขาดถ้าเปียกน้ำแล้วเนี่ยเอามาอบแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเป็นมะนาวที่แห้งๆแบบนี้นะเพื่อนนะคะไม่เปียกน้ำนะคะแล้วก็มาใส่ถุงแบบนี้เลยนะคะมะนาวนี้เก็บได้เป็น 2-3 สัปดาห์นะเพื่อนนะเก็บโดยที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นเนี่ยใส่ถุงแช่น้ำแบบนี้นะคะถ้าทำแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาน้ำใส่กะละมังแบบนี้เลยค่ะ
พื่อนนะคะก็หลังแช่ไว้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเน่าค่ะมะม่วงนะคะมะนาวนะคะเพื่อนแช่ไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเขาจะมีความเย็นใช่ไหมคะจะชะลอการสุกของผลไม้นะคะของเรามะนาวนะคะก็ชะลอการเหลืองด้วยค่ะเพื่อนต้องดูด้วยนะคะว่าถุงจะต้องไม่รั่วนะคะน้ำจะต้องไม่เข้าไปสู่ในผักผลไม้ของเรานะคะเพื่อนวิธีการยืดอายุผักผลไม้วิธีการนี้นะเพื่อนถ้าเป็นไม่ได้เพื่อนแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยเลยนะคะว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาของในตู้เย็นเต็มนะคะแล้วของเราก็ยังสดได้อีกหลายวันนะคะเพื่อนๆคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามเทคนิคใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ